ขอบคุณครับท่านประธานเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมจิรัตทองสุวรรณก้าวไกลฉะเชิงเทราครับท่านประธานครับผมใช้เวลาสั้นๆครับต้องถามก่อนครับว่าไอ้ที่อยู่ในมือผมนี่คืออะไรครับความเห็นของหน่วยงานราชการใหญ่กว่าฝ่ายนิติบัญญัติแล้วเหรอครับมาดูเหตุผลนะครับสรรพสามิตกับกระทรวงอุตสาหกรรมกลัวเรื่องบำบัดน้ำเสียเหมือนเราไม่มีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องน้ำเสียสภาพัฒน์กรมควบคุมโรคกลัวห่วงเรื่องสุขภาพทุกวันนี้ไม่ห่วงมีขายทุกร้านสะดวกซื้อไม่ห่วงนักงบประมาณไม่เห็นด้วยกับหลักการแต่ไม่มีเหตุผลไม่ให้เหตุผลมานะครับกฤษฎีกาบอกว่าควรปรับปรุงกฎหมายแต่ไม่รับหลักการแค่นี้ครับทั้งหมดคือท่านรัฐมนตรีท่านยืนอ่านไม่เขินหรอครับเหตุผลแค่นี้60วันเอาเวลา60วันไปหาเหตุผลมาปกป้องนายทุนได้แค่นี้หรอครับอะไรครับศักดิ์ศรีของสภาผู้แทนอยู่ไหนครับนี่ฝ่ายนิติบัญญัตินะครับครม.ไม่ใช่ฝ่ายนิติบัญญัตินะครับ6หน่วยงานราชการไม่ใช่ฝ่ายนิติบัญญัติเรียกส.ส.ทวีพบไปนั่งให้ส.ส.ทวีพบดีเฟนฝ่ายนิติบัญญัติไปนั่งดีเฟนกฎหมายที่เรียงเสนอกับหน่วยงานราชการโดนหน่วยงานราชการสอนมาด้วยต้องทำยังไงต้องทำอะไรศักดิ์ศรีของสภาผู้แทนอยู่ไหนครับแล้วผมเห็นโทรศัพท์กันวุ่นเลยนะครับเนี่ยอย่าให้ศักดิ์ศรีของผู้แทนราษฎรถูกคนข้างนอกมากดดันนะครับท่านประธานเหตุผลมีแค่นี้เนี่ยนะจะปกป้องนายทุนเป็นผมไม่สนับสนุนแล้วครับถ้าสนับสนุนและปกป้องผมได้แค่นี้แค่นี้ครับท่านประธานขอบคุณครับเชิญผู้แทนกรมสรรพสา